อยู่ไหนมันก็ทำบุญได้หมดนั่นแหละ บุญมันไม่ได้อดได้ยากหรอก บุญน่ะแล้วแต่จะหาบุญนี่หาได้หมดละบุญมันไม่อดไม่อยากมันบาปมันก็ไม่อดไม่อยากเหมือนกันบุญก็ไม่อดไม่อยากแต่การหาบุญนี่จะหาแบบไหนตามมันก็แล้วแต่สติกำลังความสามารถของใครบุญของนักบวชมันก็นี่แล้วเดินอยู่กรมนั่งสมาธิภาวนานี่แหละบุญของนักบวชถ้าไปเอาบุญอย่างอื่นเอามันน้อยแต่ถึงน้อยก็ต้องเอาเขาค้าขายเขาไม่ได้เห็นไหมครับเขาขายน้ำมันเขากินสตังค์นะเขาไม่ได้เอามากมายนะน้อยท่านก็ไม่ให้ดูหมิ่นยิ่งมากก็ยิ่งดีอย่างเงี้ยเหมือนทางศาสนาไม่ว่าอามิตรบูชาอย่างเงี้ยปฏิบัติบูชาอย่างเงี้ยอันไหนพอเอาได้ก็เอาจะไปเอาแต่มากมันก็เอาไม่ได้นะมันขึ้นกับสติกำลังความสามารถเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะไปพูดไว้เหลือว่าดอกบัวสีเหล่ามันก็จะพูดก็คือตามฐานของจิตฐานะของจิตอยู่ในระดับไหนก็เอาบุญได้ในระดับนั้นนั่นแหละที่ว่าเอาบุญก็เอาได้ทุกที่เอาตอนนี้ก็เอาได้นี่ภาวนาพุทโธเข้าไปสิภาวนาธัมโมสังโฆไปสินี่ก็เอาบุญคือทุกอย่างเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกวิชาเอาบุญวิธีเอาบุญทั้งนั้นแหละน่ะบอกเอาบุญนั่นแหละบุญแบบไหนแบบไหนใครอย่าคิดว่ามากว่าน้อยไม่ว่าเป็นปฏิบัติบูชาหรืออามิตรบูชาถือว่าเป็นบุญทั้งนั้นพอเอาได้ตอนไหนก็เอาบุญมันพูดหยอกโยมเมื่อเช้าเนี่ยขนาดผ้าบินบาทอยู่ไปข้างหน้าจะเอาบุญก็เอาไม่เป็นต้องเอาบุญให้เป็นจะเอาแบบไหนรู้ไหมคิดจะใส่บาทเด้อก็ไม่กล้าคงจะคิดว่าของไม่ควรใส่อย่างเงี้ยครูอาจารย์บางองค์ก็เกินไปอย่างเงี้ยนมก็ไม่ให้ใส่บาตรคือดูท่าเขาก็ไม่กล้าใส่แล้วทีนี้คิดว่ามันไม่นั่นหรือไงหรือเปล่าก็ไม่ทราบพอโยมไม่จะใส่ก็ยึกๆยักๆแล้วก็เลยไม่บอกละเดินจะลองเดินผ่านดูจะเอาบุญเป็นไหมเอาไม่เป็นจริงๆอ่ะคือเอาไม่ได้ขนาดพระเดินผ่านหน้าบิณฑบาตบาตรก็เปิดให้อยู่แล้วคิดดูสิก็เอาไม่เป็นเพราะบางคนมันคิดได้แค่ไหนก็จะเอาตรงนั้นแหละมาทำบุญอย่างเงี้ยครูอาจารย์บางลูกก็เกินไปอย่างว่าเอาอะไรใส่ที่มันไม่ผิดนอกธรรมนอกวินัยมันจะเอาตามใจเจ้าของก็เลยไปโยมเขาก็ไม่รู้ด้วยโดนทักเข้าอย่างนั้นกับกำลังใจมันก็เสียแทนที่จะเป็นบุญกับเป็นบาปไปก็มีเพราะขนาดไปอยู่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยยังโดนดุไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วญาติโยมเขาจะขนาดไหนเราเห็นได้จากพระที่เขาไปศึกษากับพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยพระองค์ก็โดนดุไม่ได้จริงหูจะแดงเรียกว่ารับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยังพยายามสะกดเจ้าของแต่คนมันลงใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะถ้าจะดุด่าว่ากล่าวอะไรปล่อยให้ท่านน่ะมันเรื่องของท่านแล้วเพราะถ้าลงใจครูบาอาจารย์น่ะไม่ว่าท่านจะพูดดุด่าว่ากล่าวขนาดไหนดุถ้าก็ดุกิเลสท่านไม่ได้มาดุเราเมื่อไหร่ใจ
ใจของท่านบริสุทธิ์แล้วแต่อาการที่ท่านเด็ดเดี่ยวนั่นน่ะคนทั้งหลายก็หาว่าท่านโกรธบ้างโมโหโทโสบ้างอย่างเงี้ยอย่างเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านต่านคนจะเป็นกรรมกับท่านเยอะอยู่นะคนไม่รู้อีหนูอีเน่เวลาท่านดุก็หาว่าท่านเอากิเลสมาดุบ้างอะไรบ้างก็เลยไปสร้างบาปสร้างกรรมกับตัวเจ้าของไม่ได้ไปทำกับท่านนะมันทำกับตัวเจ้าของถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมพระถึงไล่หนีก็ไม่หนีอย่างเราเนี่ยท่านไม่ไล่หนีองค์ท่านไม่ไล่หนีเราก็ไม่หนีนะนี่เป็นว่าบุญเราหมดเอาไปเมชีวินาหารน่ะมาอยู่กับท่านมันอบอุ่นอะไรก็เหมือนว่าเราไม่ภาวนาก็ถ้าภาษาโลกท่านช่วยตีกิเลสช่วยชำระกิเลสช่วยฆ่ากิเลสออกให้เอากิเลสออกให้เราจะไปมัวแต่เสียใจว่าท่านดุท่านด่าถ้าคนอย่างนั้นคนสงวนกิเลสเจ้าของอัตตาตัวตนนี่ไม่ยอมที่จะลดละอะไรก็จะมีแต่ว่าท่านดุท่านด่ากลายเป็นว่าสงวนกิเลสเจ้าของไว้เห็นเราเราเป็นต้นเป็นตัวอย่างเรื่องของเรื่องมันก็เลยท่านให้เอาหมูไปปล่อยหมูก็ไม่ใช่หมูเราเลี้ยงนะอาจารย์นี่แหละอาจารย์บองคำนี่แหละท่านเลี้ยงของท่านท่านเดินออกมาท่านก็มาเห็นเนาะท่านก็บอกว่านี่หมูตัวเนี้ยมันโตแล้วนะนี่ระวังมันจะปิดหมาไอ้พุงหมาไส้ทะลักนะท่านว่าเงี้ยเอามันไปปล่อยซะเนี่ยมันขุดกินรากไม้เอาไปโน่นวัดดงสียมพูสมัยนั่นน่ะก็คือวัดหลวงพ่อทุยเรานี่แหละท่านให้ไปปล่อยนั่นอาจารย์กองคำท่านก็จับใส่กรงใส่ไรของท่านน่ะนี่บังเอิญนะไอ้เราอดอาหารด้วยอดอาหารมาได้3วันน่ะมาเอาข้าวจะเอาไปให้กระรอกมันกินเพราะปกติถ้าอดอาหารไม่ดอกไปฉันก็ต้องมาเอาข้าวเอากล้วยไปให้กระรอกเอาข้าวสารไปหวานให้ไก่ป่าอยู่ในวัดมันกินอย่างเงี้ยอันไหนหมดก็ไปเอาในโกดังมาเจอท่านพอดีแล้วสิว่าป้าสิพาไปปล่อยหมูอะไรสิไอ้เราก็ด้วยปกติวัดป่ามันตาดเพิ่นก็เพิ่นจะไม่ให้พระออกข้างนอกวัดนะแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆไปขอไม่กล้าขอเพิ่นก็ต้องไปขอหลวงพ่อสุดใจอย่างเงี้ยเราไปปล่อยแล้วก็ชวนไปปล่อยหมูแล้วสิเนี่ยมูลเหตุมันจับใส่กรงแล้วก็มัดของท่านเองอะไรก็มันเราก็แค่เอาข้าวไปให้กระรอกเสร็จแล้วก็เอาถือผ้าออกมาว่าจะพากันเอาหมูไปปล่อยเอาไปไว้ที่วัดดงสีชมพูนะเพราะช่วงนั้นมันถนนสี่เลนกำลังทำไปเส้นขอนแก่นเนี่ยเส้นอุดรหนองคายเนี่ยมันยังไม่เรียบเวลาวิ่งไปก็วิ่งไปตามมันก็อย่างว่านั่นแหละเนาะมันเต้นหมูมันก็ตกใจสิมันก็จมูกมันดันอะไรอยู่แล้วไม่ทราบนะตัวเนี้ยก็ไปนั่งคุยกันไปมีโยมทั้ง3พระ2คุยกันอยู่นั่นน่ะเอ้ามันตกตรงไหนก็ไม่รู้นะพอไปถึงหนองคายแค่นั้นแหละกำลังจะไปเติมน้ำมันไอ้โชเฟอร์มันก็เกี่ยวคอดูเอ้าครูบาวันน่ะหมูหายก็เลยพากันวิ่งหาเลยสิเนี่ยเติมน้ำมันเสร็จยังไม่ทันอะไรตามหาหมูดูว่ามันตกอยู่ตรงไหนกลับไปกลับมาระหว่างอุดรขอนแก่นเนี่ยไปอุดรน้องคายนี่ทั้งสองเที่ยวคิดว่ามันจะไปตกอยู่ตรงไหนใครจะได้เห็นมันบ้างเราก็จะได้ก็ไม่เห็นนี่มูลเหตุไปกราบเรียนท่านธรรมดาก็ถ้าไม่กราบเรียนมันก็ได้ถ้าไม่กราบเรียนของหายมันหลังมาท่านถามจะทำไง
มือนกับจะไปโกหกท่านก็ไม่ได้ท้ายมาก็เลยให้ไปให้โยมแหละไปขับเรียนพอขึ้นไปกุฏิแค่นั้นแหละขอโอกาสหลวงปู่สั่นหมูที่ตัวหลวงปู่ที่เอาไปหายไปป่วยมันหลุดหายกลางทางว่ะเหือเลยพอเหือแค่นั้นหายไปหนีหนีหนีแล้วไม่อยากได้ยินคนเซอร์ท่านว่าเห็นแต่โยมกำลังจะกราบเรียนนี่บอกให้ไปนะว่าเงี้ยคานลงคุฏิเราแอบฟังชุทางข้างคุฏิเอาแล้วทีนี้โดนหลวงพ่อใหญ่ปู่วัดฐานอันดุแล้วนี่ว่าอย่างเงี้ยยังไงก็ระวังหัวไว้ดีๆนั่นเพราะเสร็จท่านเลยถามพระครูบาอาจารย์ที่เข้าเวรศาลาดูท่าใครมันเอาหมูไปปล่อยแต่เราก็รู้แล้วเราก็เลยว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วบอกอาจารย์กองคำเดี๋ยวผมรับเองว่าเป็นการกระทำของผมดังนั้นเราก็ไปด้วยกันล่ะเราพอออกได้อยู่หรอกเพราะว่าคุณมาโสภาฟ้าดินถล่มเลยที่นี่นั่นเห็นไหมอุบายท่านซัดในขณะนั้นเลยเสียงเปี้ยงเปี้ยงฟ้าผ่าลงกลางศาลาเลยหือองค์ไหนมันเอาหมูไปปล่อยครับอาจารย์ก็ครับนั่งอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เนี่ยเวลาท่านดูไอ้คนนั้นผิดก็นั่งอยู่ข้างหน้าตัวนี่ซิดนะไอ้คนโดดไอ้เราก็นั่งอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยอยู่ข้างนี้น่ะสังเกตดูท่านเดี๋ยวออกแบบไหนแล้วก็ซัดเอาเลยโอ้โดนทุกวันนั่นเห็นไหมเพราะว่าเราแค่นั้นแหละแต่ก่อนเคยไปถวายนวดเส้นท่านประจำ จากนั้นมาไม่ขึ้นเลยนะเพราะกลัวท่านจะถามพอท่านถามแล้วเราก็ต้องตอบแล้วเกิดท่านเราผิดท่านก็จะดุอีกไม่ใช่ว่ากลัวท่านดุอย่างนั้นหรอกนะคือมันจะเป็นความลำบากของท่านนะ แล้วก็ไม่ขึ้นเวลาไหนออกฉันจัดของหวานอยู่ต่อหน้าท่านก็มองนะสัตว์โดนดุอย่างนั้นแหละเออ3เดือนน่ะโดนดุดูสิใครทำใจได้โยมญาติโยมก็เต็มอย่างไรอย่างนี้เนี่ยนี่เอาของไปใกล้ๆหนีเนี่ยเผาเนี่ยเหมือนคนมีคดีไงใกล้ก็ไม่ได้แต่เวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดุนะเราจะไปทำตาขวางแต่ท่านก็ไม่ได้นะไปชำเลืองดูท่านก็ไม่ได้นะคือพ่อแม่ครูยานเพิ่นฉลาดเวลาเพิ่นดุอย่างเงี้ยจะไปมองหน้าท่านก็ไม่ได้จะไปยืนแบนแอนอกไม่สะทกสะท้านยิ่งหนักท่านดูทิฏฐิมานะเราไม่ยอมลงโอ้โหว่าไงว่าท่านเป็นจอมปราดได้ยังไงเวลาท่านดุเราจะไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็ไม่ได้อ่อนมากก็ไม่ได้เพราะแม่ครูอาจารย์ถ้าอ่อนถ้าตีให้แข็งชุบให้แข็งถ้าแข็งก็ตีให้อ่อนคือให้อยู่ในสภาวะปกตินั่นคิดดูสิไปเหมือนไม่สะทกสะท้านก็ไม่ได้เหมือนไปท้าทายธรรมท่านจะโดนดุโดนอะไรก็แล้วแต่ให้นิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำอะไรก็ทำไปอย่างนั้นแหละจัดของหวานถวายองค์ท่านจัดแล้วก็จัดทุกอย่างทำไม่ปกติไปหน้าที่ของท่านแนะนำสั่งสอนท่านจะดุด่าว่ากล่าวมันก็เป็นความเมตตาของท่านนั่นแหละถึงว่าถ้าหากลงใจครูบาอาจารย์มันพร้อมที่จะเสียสละได้ทุกอย่างไม่ว่าจะไปถกไปเถียงว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำไม่ทำมันก็เป็นเรื่องของเรารู้ว่าเราทำหรือไม่ทำอย่าไปแก้ตัวเหมือนทางโลกแก้เป็นพลวันกลัวขายหน้ากลัวเขาชี้หน้าด่าทอว่าถูกหลวงปู่ใหญ่บ้านตาดดุด่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือถ้าลงใจครูบาอาจารย์ไม่ต้องมอบกายถวายชีวิตให้สมกับว่า
เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ไปศึกษากับท่านท่านจะดุด่าว่ากล่าวท่านจะทำอะไรก็ไม่ทำเหมือนสงวนกิเลสเจ้าของอันนี้เหมือนว่าแตะไม่ได้อย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่สมควรที่จะไปอยู่ศึกษาครูบาอาจารย์บางทีเราไม่ผิดท่านก็หาเรื่องจนได้แต่มันเป็นเรื่องการทดสอบจิตใจลูกศิษย์ลูกหาถ้าเชื่อในธรรมขององค์ท่านแล้วเนี่ยอะไรเราไม่ผิดแต่มาว่าเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ผิดถูกนี่องค์ท่านมันในจิตขององค์ท่านบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรล่ะท่านจะมีโทษมีอะไรกับใครอันเราถ้าศึกษาได้เข้าใจถึงธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นมันจะอยู่แบบสนุกนั่นแหละที่ว่าถ้าว่าท่านดูทำไมถึงมีพระไปหาไปอยู่กับท่านเยอะอย่างเงี้ยทำไมไม่ใช่ไปอยู่กับท่านเหมือนหมู่นอนอย่างยุคนี้สมัยนี้นะยุคนั้นสมัยนั้นเราเป็นแบบนี้จริงๆพวกเราเนี่ยมาอยู่กันเหมือนหมู่นอนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่เห็นเต็มสลายผิดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านถ้าท่านไม่ดีใครจะไปยอมให้ดุให้ด่าเพราะอะไรเพราะความยอมรับในธรรมในความบริสุทธิ์ของท่านนั้นผู้เข้าไปศึกษาถ้าไปศึกษาไม่เป็นท่ามันจะไปเอาโทษกับท่านนะท่านดุก็ไม่ได้ท่านบอกก็ไม่ได้การสอนมันมีกุศโลบายแล้วแต่องค์ท่านจะนำมาใช้เหมือนอาวุธเหมือนเครื่องมือที่จะนำมาใช้เมื่อจะไปสงวนกิเลสท่านดุด่าว่ากล่าวก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้ก็มีเจตทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนนั่นแหละคนนั้นแหละก็ยิ่งจะไปสร้างบาปสร้างกรรมกับท่านตอนนี้เมื่อเหล็กเข้าไปอยู่ในทั่งแล้วเนี่ยเผาไฟแล้วเนี่ยเข้าไปอยู่ในทั่งแล้วเนี่ยค้อนก็ต้องกระหน่ำดิในเมื่อเข้าไปน้อมกายวาจาใจไปให้ท่านพร้อมที่จะแนะนำสั่งสอนแล้วยังจะสงวนกิเลสอยู่ไม่สมควรอ่ะนั่นถึงพระที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ถึงรักท่านดุก็มีคติตำหนิใครก็เป็นคติหมดยอใครก็เหมือนกันท่านพูดอะไรเป็นคติได้หมดพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ถึงบอกว่าเขาสิ้นดวงท่านแล้วจะหาใครที่ได้เสมอเหมือนในยุคนี้เลยแทบจะไม่มีก็เชื่อว่ามีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็พอมีอยู่แต่วิธีการแนะนำสั่งสอนเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านตาเนี่ยไม่มีจริงๆพอสิ้นหลวงท่านไปแล้วถึงมันกับว่าวงกรรมฐานได้ซบเซาไงไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้นั่นอีกแล้วนี่แหละจอมปราดถึงบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเราคนหนึ่งแหละที่โดนค้อนทุบเอาที่จน ความเมตตาของท่านวังงงครูอาจารย์ท่านก็ไม่ค่อยถูกดุถูกด่าท่านก็เป็นไปตามนิสัยของท่านไอ้นิสัยของเราก็โดนที่จนก่อนจะออกมาเนี่ยก็โดนเข้าใกล้ไม่ได้นะทำอะไรปุ๊บท่านจะสอนเราปั๊บทันทีเลยเช่นเอาจีวรท่านไปตากเนี่ยระวังมันจะหลุดเหมือนหมูอีกนะนี่นั่นขนาดออกมาแล้วมาเจอกันข้างนอกมันจะตกเหมือนหมูนะโอ้ท่านสอนให้เรามีสติท่านสอนให้เราใช้ปัญญาท่านสอนท่านเมตตาสอนให้เราในพิจารณาถึงโทษและคุณความบกพร่องความผิดพลาดมันไม่ใช่เป็นสิ่งดีเมื่อไหร่เพราะได้สิ่งนี้มาเนี่ยตัวนี้แหละมันคอยกำหลาบเหมือนกับค้อนคอยจะโผล่อะไรขึ้นมามันโดนทุบหัวไว้อยู่เนี่ยความลืมเนื้อลืมตัวนึงมันเป็นกิเลสอันหนึ่งเพราะอันได้ค้อนกายสิทธิ์ของพ่อแม่ครูอาจารย์เอาไว้เนี่ยเหมือนกับว่าไปไหนเราก็ระลึกถึงท่านดุไว้อยู่ตลอดนี่แหละความเป็นมงคลของพระทูตท่านสิ้นกิเลสแม้เป็นคำที่ทว่าทั้งโลกคำติฉินจะคำติเตียนคำดุด่าว่ากล่าวแต่ถ้าเราเอามาใช้มันเป็นมงคลหมดเราไม่กล้าเผยตัวไม่รู้จักอะไรลำพองตัวเจ้าของโดนค้อนนั้นทุบไว้ทุบไว้อยู่เสมอ
ทำอะไรนี่เหมือนกันนั่งรถไปไหนแม่ไหนเนี่ยมันเตือนสติเจ้าของไว้ว่าอย่าเผลออย่าพลาดเหมือนหมูนั่นดูที่คำสอนท่านผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่ก็ยังค้างคาอยู่ในหัวใจคือว่ามันเป็นมงคลไว้อยู่ในหัวใจอยู่ตลอดเพราะนั้นใครไม่รู้เรื่องว่าทำไมปู่บ้านตาดหลวงปู่ใหญ่ท่านถึงดุไม่ดุยังไงเราไม่ดีไม่ดุยังไงระบบคล่องกุศโลบายของการแนะนำสั่งสอนอย่างพระพุทธเจ้าจะสอนใครบางองค์พระองค์ก็ปลอบบางองค์พระองค์ก็ดุอยากเห็นไหมแต่ละองค์ละองค์อุบายการสอนของพระองค์จะไม่เหมือนกันพอดุก็ดุพระตะเพิดพระตะเพิดเป็นพระที่หลงในพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไล่หนีนั่นน่ะนั่นจนกระทั่งจะไปพระโคติกะหรือพระอะไรอีกองค์หนึ่งหรือพระอะไรที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็จำผิดที่ว่าจะไปน้อยใจไงอันนี้พระโคติกะน่าจะภาวนาแล้วก็จิตเสื่อมพระวักกะลิเรื่องไงที่ว่าหลงในพระรูปพระโฉมไปไหนก็มองตั้งแต่พระองค์เลยตะเพิดเอาซะแต่พระองค์ก็ก่อนจะตะเพิดตะเพิดใครก็พระองค์ก็ต้องดูก่อนนะถ้าควรจะตะเพิดได้หรือยังหรือว่าบุญญาบารมีเก๋กล้าหรือยังพระองค์จะทำอะไรเนี่ยคือองค์คือนั่นแหละสัพพัญญูรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าควรไม่ควรจะทำอะไรให้เหมือนกับที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเทศน์นั่นแหละว่าเวลาทำเดี๋ยวลงสู่ในจิตใจดวงใดเนี่ยท่านเปรียบเสมือนกับสนามบินหรือถนนถ้าว่าถนนดีเนี่ยรถก็วิ่งเต็มฝีเท้าได้เต็มที่ท่านว่านั่นเรื่องเครื่องมันพร้อมที่จะลงแต่ถ้าสนามไม่พร้อมเนี่ยมันก็ไม่เหมาะท่านว่าธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะลงในหัวใจแต่ละดวงละดวงนี่ท่านพิจารณาของท่านองค์ท่านไม่ได้ถ้าจะว่าพิจารณาจริงๆแล้วท่านรู้หมดนั่นแหละวิธีการสอนของท่านผู้สิ้นกิเลสท่านฉลาดยิ่งกว่าอะไรอีกว่าควรแบบไหนทำส่วนใดที่จะนำมาเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสอนหรือว่าแนะนำสั่งสอนให้คนนั้นได้สติท่านอย่าใช้แบบพอเหมาะพอดีเพื่อพอดีอย่างพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์ภาษาวกแต่ละพระองค์นี่แต่ละองค์ตาองค์นี่ไม่เหมือนกันบางองค์ก็หนักเหมือนกันบางองค์ก็กลางๆบางองค์ก็ต้องปลอบอย่างเงี้ยอย่างเช่นพระนันทะอย่างเงี้ยก็ปลอบนั่นน่ะพระที่ว่าหลงในพระรูปพระโฉมก็พอรู้ว่าบารมีแก่กล้าก็ตะเพิดเลยทีนี้จนเสียใจพอเสียใจก็จะไปทำลายเจ้าของน่ะเห็นไหมคนเราน่ะมันบุญญาบารมีมันยังไม่เต็มที่พอมันเต็มที่เมื่อไหร่นะความเสียใจก็พระองค์ขนาดตะเพิดแล้วก็ยังไม่พอก็ยังไปแสดงปฏิหารให้เห็นในขณะที่ว่าให้พระที่กำลังถูกตะเพิดกำลังเสียใจให้กลายเป็นปีติเกิดขึ้นในขณะที่นั่นเห็นไหมน่ะเห็นพุทธด้วยพุทธานุภาพจนกระทั่งจิตที่มันเสียใจกับกลายมาเป็นจิตที่มีกำลังเพราะมีปิติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเข้าสู่อสุธรรมได้นั่นเห็นไหมในการแนะนำสั่งสอนไม่ได้เหมือนกันอย่างพระโพธิราอย่างนี้นะพระองค์ก่อนเห็นไหมเนี่ยไปไหนก่อนไม่ได้ยกย่องเลยไปนักว่าโพธิละนั่งโพธิละไปโพธิละจงยืนโพธิละคือพูดว่าพระไปลานเปล่าพระไปลานเปล่าอยู่งั้นโอ้โหเราเรียนมาถึงขนาดนี้ยังมาตำหนิเราว่าเป็นพระไปลานเปล่าอยู่เหรอเนี่ยนั่นผู้บายการสอนแต่ละองค์พระองค์ทรงพิจารณาแล้วนั่นน่ะถึงว่าสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะมาแนะนำสั่งสอนเอามาเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านตาดก็เหมือนกันองค์ไหนพอดุท่านก็ดุซะจนองค์ไหนไม่พอดุท่านก็ไม่ดุหันหลังปั๊บเลยนะนี่แหละที่หลวงปู่มั่นท่านว่างั้นมหาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่เข้าไปศึกษาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะเวลาจะแนะนำสั่งสอนหรือว่าจะนั่นน่ะต้องดูให้ดี
นี่ยอันนี้ท่านก็หลวงปู่มั่นแล้วก็กล่าวเห็นหลวงปู่บ้านตาท่านน่ะนั่นเห็นไหมนั่นนี่แหละที่ว่าเหล็กมันถึงขั้นที่อยู่ในทั้งแล้วเนี่ยพร้อมที่จะตีเข็นมันไปตีคนอื่นไปตีได้เหรอแล้วไปตีคนที่ไม่ศรัทธาเลื่อมใสมันก็มีแต่โทษไปคิดอกุศลกับท่านถึงขนาดนั้นน่ะช่วงโครงการช่วยชาติเนี่ยท่านคนทั้งหลายมักจะตำหนิติตำหนิติฉินติตำหนิมันก็ตำหนิเอาโทษเจ้าของเอาบาปใส่ตัวเจ้าของนั่นแหละเอาบาปบุญคุณโทษท่านละได้สิแล้วล่ะเป็นบุคคลที่บุญญาปาปะไปหน้าบุคคลบุคคลผู้ละซึ่งบุญและบาปได้สิแล้วทีนี้มันก็เท่ากับปาฝุ่นใส่ตาเจ้าของเลยทีนี้ใครไปอะไรก็แล้วแต่ถ้ายกย่องสรรเสริญหรือว่าพูดดีกับท่านหรือน้อมใจถึงของท่านมันก็เป็นมงคลตรงกันข้ามกับคิดอกุศลมันก็เท่ากับกำฝุ่นเพี้ยงไปใส่ตาเจ้าของนั่นแหละหรือถมน้ำลายขึ้นฟ้ามันก็ตกลงมาใส่หน้าตัวเองนั่นเองเพี้ยงก้อนหินอยู่หน้าผามันก็เด่นกระดอนเข้ามาใส่กระบาลเจ้าของไม่รู้เรื่องนั่นแหละเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ท่านเองผ่านได้พ้นแล้วนี่ไม่ว่าส่วนไหนส่วนไหนท่านเอามาสอนหมดฝ่ายดีท่านก็มาแนะนำสั่งสอนไปชั่วถ้าก็บอกถึงโทษมันอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละองค์ได้บอกไว้หมดแล้วสอนหมดแล้วแล้วพิธีการสอนก็สอนไม่ได้เหมือนกันถึงขนาดนั้นก็ยังฟังเทศคันเดียวคนหนึ่งไปสวรรค์คนหนึ่งลงนรกคนหนึ่งไปนิพพานเห็นไหมนั่นอย่างที่ว่าพระนกกระเรียนนั่นก็อย่างนี้แหละคนทำชั่วไปลงนรกก็คือนี่แหละที่ว่าช่างเจรนายแก้วก็ไปทำร้ายพระอรหันต์เข้าฝ่ายภรรยาก็เป็นคนถึงธรรมถึงศาสนาแล้วก็ได้แต่ร้องไห้จะไปช่วยพระก็ช่วยไม่ได้ได้แต่อย่าทำก็ไม่เชื่อมูลเหตุมันก็คือทางราชวังก็ทางวังเขาเอาแก้วเจรไนมาเพื่อจะให้ช่างนี่เขาเนี่ยไปเจรไนพอดีในขณะนั้นกำลังทำกับข้าวอยู่มือเปื้อนเลือดบ้านก็เลี้ยงนกกระเรียนกำลังมือเปื้อนเลือดอยู่ทางนี้ก็เอาแก้วไปให้เพื่อจะเอาไปเจรไนเอารับทั้งที่มือก็ยังเปื้อนเลือดนี่แหละแล้วก็วางแก้วเจรไนแก้วไว้อยู่ข้างๆน่าจะว่าข้างๆเขียงข้างๆครัวแหละดูท่าพอหั่นพวกเนื้อพวกอะไรเสร็จเอ้าแก้วนี่หายไปไหนก็เลยไม่รู้เลยส่วนพระเคยไปรับภิกษาคือว่าไปรับบิณฑบาตทุกเจ้าไปถ้าเขาก็นิมนต์ให้ไปนั่งถ้าเดี๋ยวให้ไปนั่งอยู่บ้านอยู่ทุกวันแหละถ้าก็นั่งภาวนาของท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไงแล้วก็นั่งดูเขานกกระเรียนมันเห็นในแก้วเนี่ยมันเปื้อนเลือดมันเข้าใจว่าก้อนเนื้อมันก็เลยไปโฉบกินเอากินแล้วทีนี้มันก็เลยกลืนลงท้องมันทีนี้พระท่านก็เห็นแต่ท่านไม่กล้าพูดพอหันหลังมาเอ้าแก้วมันหายไปไหนเนี่ยเพราะว่าอย่างนั้นก็เลยเกิดบันดาลโทสะขึ้นคงไม่มีใครละนอกจากพระที่อยู่เนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยสุดท้ายมาก็เลยโมโหแล้วสิจากฝ่ายภรรยาก็ว่าไม่ใช่คงไม่ใช่ท่านหรอกพ่ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่เชื่อเพราะถ้าลงโทสะมันเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่ฟังใครนะพ่อแม่มันก็ฆ่าได้พระพุทธเจ้ามันก็ทำลายได้พระอรหันต์มันก็ฆ่าได้คนมีบุญมีคุณก็ฆ่าได้หมู่เพื่อนที่รักกันมาขนาดไหนลูกเมียเคยรักกันผัวเคยรักกันมันก็ยังฆ่าได้ความโกรธมันเป็นภัยขนาดนั้นแหละนี่ก็เหมือนกันเนี่ยถูกความโกรธบังจิตบังใจอ่ะในท่วมท้นจนกระทั่งเบรกไม่อยู่ยังไม่ได้กลายเป็นว่าเอาเชือกมาลัดคอพระเอายังไงก็ว่าพระนี่เนี่ยถามมันก็ไม่พูดอย่างเงี้ยผมว่าไปตามเพลงของกิเลสแล้วท่านจะพูดยังไงด้วยความเมตตาของท่านลองไปพูดว่านกกระเรียนมันกินดิถ้าเป็นพุทธชนก็หนามก็จะเอาชีวิตเจ้าของไว้ก่อนแต่ความเมตตาของท่านผู้บริสุทธิ์ท่านเห็นกระทั่งว่าภัยที่จะมาถึงของสัตว์ตัวนั้นเพราะด้วยความสงสารแต่ท่านก็นิ่งท่านไม่พูด
พอท่านไม่พูดก็เข้าใจว่าท่านเอาแก้วไปก็เลยใช้เชือกลัดคอเลยทีนี้นั่นด้วยความโมโหฝ่ายภรรยาก็ว่าไม่ท่านจะไปทำพระคุณเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้มึงอยากตายเหมือนพระเหรอก็จะเข้ามาก็เตะออกยันออกถีบออกว่าอย่ามายุ่งภรรยาก็เลยต้องเป็นนอนร้องไห้ไม่ทราบจะช่วยพระเถระยังไงทั้งร้องห่มร้องไห้ทั้งเสียใจว่าการกระทำของสามีของตัวเองมันเกินเหตุเกินผลเป็นการกระทำที่เป็นกรรมหนักที่สุดเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายมาเนี่ยพระเถระโดนเอาเชือกลัดคอลัดจนจะบอกไหมถ้าไม่บอกจะลัดให้ตายอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยเลือดอุ่นๆที่ข้นก็ได้สำลอกออกมาเพราะท่านดิ้นตายภาษาโลกนกกระเรียนก็เลยเห็นไอ้เลือดที่ท่านสำลอกออกมานี่อาเจียนออกมานี่เป็นอาหารน่ะมันก็เลยไปโฉบเข้าไปโฉบเข้าท่านนี่ก็โมโหเตะนกกระเรียนใส่ฝานกกระเรียนแล้วก็เลยดิ้นชันกระเดวดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวอยู่ท่านก็เลยชี้มือนี่ชี้อย่างเงี้ยมันตายหรือยังมันยังไปขู่พระเถระมึงอยากตายเหรอมึงอยากตายเหมือนนกกระเรียนเหรอว่างั้นน่ะไม่ใช่ท่านบอกว่าท่านเบรกไว้พอดีนกกระเรียนท่านคิดว่ามันตายแล้วจริงๆนั่นเห็นไหมด้วยความเมตตาของท่านเอาละหน้าเนี่ยอาตมาจะบอกคุณวางแก้วไว้นั่นน่ะจริงๆมันไปไหนไปไหนดอกนกกระเรียนน่ะมันโฉบมันกินไปเพราะว่าอย่างงี้ก็เลยโอ้โหที่นี่เอาเชือกออกจากพระเถระไปผ่าดูเพราะนกกระเรียนมันตายแล้วก็เห็นแก้วจริงๆภรรยาก็เสียใจไอ้เจ้านี่ก็รู้สึกในการกระทำของตัวเองที่ทำแบบผิดๆแล้วเลยกลายเป็นว่าเนี่ยเห็นไหมคนทั้ง3คนเนี่ยการกระทำไม่เหมือนกันคนทำชั่วท่านว่าย่อมลงนรกคนทำดีเข้าไปสวรรค์อย่างเช่นภรรยาของนายช่างแก้วเนี่ยคนทำชั่วคือนายช่างแก้วคือไปเอาเชือกไปลัดคอพระอรหันต์เขาแล้วคนสิ้นกิเลสไปนิพพานนั่นว่าก็คือพระเถระองค์นั้นแหละจากนั้นมาท่านไม่เข้าบ้านครับไม่เข้าไปนั่งบ้านคนเลยเพราะมันมีแต่โทษนั่นเพราะการเข้าไปในสกุลนี่คนมันมีกิเลสมันย่อมคิดเหมือนพระอริยคิดเอาพระอริยเจ้าที่ท่านกิเลสแล้วเหมือนตัวเจ้าของอย่างที่เขาบอกว่าหลวงปู่บ้านตาดเนี่ยดุอย่างนั้นดุอย่างเงี้ยดุแล้วทำไมมีพระเข้าไปอยู่ตั้งเต็มอย่างเงี้ยอันนี้มันก็มีข้อแม้อยู่ท่านไม่ได้ไปหลอกไปลวงเอาเหมือนพระยุคนี้สมัยนี้หลอกคนเข้าไปบวชเพื่อจะเป็นหมู่เป็นเพื่อนเจ้าของเพื่อจะเป็นการตลาดไปอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ต่างคนต่างไปอยู่บ้านตาดกว่าจะได้อยู่นะต้องชิงกันอยู่ไปไม่ให้อยู่ในกุฏิในกระต๊อบนู่นให้ไปนอนในศาลาคนไหนขี้เกียจคนไหนไม่ทำข้อวัดปฏิบัติหมู่กันก็จะเขี่ยกันออกเองด้วยการเซ่อเซ่อซ่าซ่าการที่เป็นทิฏฐิมานะทำท่านำทำท่านี่จะไม่มีทางได้อยู่บ้านตาดท่านให้อยู่บนศาลาซะก่อนอยู่แบบขี้เกียจก็ไม่ได้อยู่แบบเอาเปรียบหมู่ก็ไม่ได้อยู่แบบไม่ทำข้อวัดปฏิบัติยิ่งอยู่ไม่ได้เลยจะไม่มีทางได้เข้าไปอยู่ในกุฏินี่น่ะพี่ว่าการเข้าไปศึกษาวัดป่าบ้านตาดสมัยแต่ก่อนแต่เก่านี่พวกเราไปอยู่กันแบบชิงกันอยู่คำว่าชิงก็คือว่าต่างคนก็ต่างทำหน้าที่เจ้าของจนกว่าจะได้รับการพิจารณาว่าควรจะเข้าได้ไม่ได้เข้าครูบาอาจารย์ที่เป็นพระที่อยู่ด้วยการที่ท่านหลายพรรษาท่านอยู่หลายปีจะเป็นหูเป็นตาหลวงพ่อสุดใจก็จะเป็นแล้วก็หลวงพ่อปัญญาก็จะเป็นองค์ที่จะสนองงานของพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ถึงได้เอาเข้ากราบเรียนถึงจะได้เข้าไปอยู่ในกุฏิไม่ใช่แค่ใครอยากอยู่ก็จะได้อยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่แหละคือว่าความที่การที่ได้อยู่ศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันไม่ใช่ได้ง่ายๆเมื่อไหร่ไม่ได้อยู่ก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรไปสอนหมู่สอนเพื่อนไม่มีข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาเครื่องดำเนินก็ไม่มีเลยพักกันอยู่แบบอย่างที่ว่ายังไม่ทันไรอายุยังไม่10พรรษามีพระไปอยู่ด้วย20องค์30องค์ต้องไปให้นิสัยใครพระวินัยก็ไม่มีอย่างเงี้ยที่นั่นแหละโทษฐานของการไม่ได้ศึกษาพ่อกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันถึงเพี้ยนกันออกไปในยุคนี้สมัยนี้มากจริงๆศาสนาโดยเฉพาะวงกรรมฐานก็เลยอ่อนแอลง
ตอนนี้เราจะไม่มีจนไม่มีแบบไม่มีฉบับกันหมดแล้วนายพรสัพพโรคาวินิโมนตุสัพพสันตาภวสิโตอเวรมติงกันตุนิมพุทโธจตุวังภวันหิติโยงวิวันชันตุสัพพโรโควสัตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีกายุโกภวะอภิวาทนาสีสเนียนจังบุญธาปจายโนจตาธรรมวันทันติอายุวันโนสุขัง